มูนิซิมูนั่นว่าอยู่กับพระอาจารย์นี่อ่ะอ๋อไหมกะวันได้มหูอ่ะนะตัวนี้เป็นมาพระอาจารย์บอกไปวันไปอยุธยาวันที่19ถัดจะมาแล้วไอ้เนี่ยเจ้าวันปุดเขามาจะล้อหน่ายนะมาถึงเรียบร้อยเออมันนะรุ่นถึงว่าไหนเนาะเปิดฟังรุ่นพระอาจารย์จะมาถึงวันไหนกะอันกะอินดูสทาเพิ่นรออยู่เจ้าดีก็ดีละได้ทักทายกันเกียรติน้อยของโยแม่กับลูกเฮียกะเธอสร้างเกียรติน้อยดีว่าว่าลูกเฮียวันนี้เลยเอาลูกเอาลูกเป็นกันกันเอาลูกเป็นเครื่องเครื่องบุญละกะย้ำไปเจ้าว่าชื่อข่าวว่าจัดเจ้าเออนั่นแหละย้ำไปลูกเป็นเครื่องเครื่องบุญละกะเจ้าเจ้าสาธุแม่ดีค่ะอาจารย์ว่าเป็นยังมามีอันนี้สุขภาพทําไมยังมีกระดิ่งยังแข็งแรงอยู่เจ้ายังแข็งแรงอยู่ขอบคุณศรัทธาญาติโยมกูคนตวยครับจะได้ยังก็เอ๊ะอาจารย์ยังได้บ่ยังได้บ่คุณเด้อนะอูกันขอบคุณทุกท่านเด้อโยมเพิ่นสิกระถามหาอ๋ออนุโมทนาสาธุขอบคุณเออถ้าบ่สบายนี่จะโทรไปบอกถ้าเงียบนี่แสดงว่าสบายดีจ้าจ้าสาธุแม่มาลีเจ้าสาธุเจ้าทักทายศรัทธาหลายคนต่างกันก็เฟซบุ๊กไลฟ์ก็ทักทายกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเนื้ออ๋อวันชนะวันชนะนมัสการข้าพระอาจารย์สาธุลูกครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุพระอาจารย์ยุ่งก็งานฮะจ้าครับผมยุ่งงานเพราะว่างานงานปล่อยนะกะงานปล่อยหลวงปู่นะกะต้องไปว่าอาจารย์อ๋อสาธุลูกครับผมสาธุโดยสาธุโดยมันติดงานปล่อยงานหยังเฮาก็ต้องไปถึงวันน่ะลูกไปงานปล่อยนะครับผมเฮาก็ต้องไปมันเหมือนกับเป็นจะพาไปเหียนะไปช่วยดูแลหันน้อยนี่น้อยนึงครับผมก็ปั๊บไปตามนั้นก็อยู่ดีสบายดีอยู่พระอาจารย์แข็งแรงอยู่ยังเป็นยังไงสาธุสุขภาพนะครับสาธุเหมือนกันลูกสาธุเนอะครับผมจะผมอยากหัวหน้าสติหมายถึงอะไรอย่างครับผมโอเคเดี๋ยวพระอาจารย์ก่อยอธิบายนะลูกเนาะครับผมโอเคสาธุเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุจำไว้จะไปลืมทวงเนอะอานาปานสติให้แม่มาไล่เจ้าตัวเจ้าหายอีกตัวนั่งยงแม่นะครับที่ป้าจันได้ 5 ปีเสร็จตรงอันนั้นไปมาจากเจ้าอ๋อได้ละเจ้าได้อ่านแล้วนะก็นอกได้อ่านเรียบร้อยละเจ้าเดี๋ยวจะนอกเจ้าพอช่วงหลังบ่ได้ออกรายการก็เลยบ่ได้อันอ่านไผบอกไผสักกรรมนี่แหละเจ้าได้เลยมีปัญหาพระอาจารย์กะสบายดีศรัทธาสบายดีมีความสุขสำราญเหมือนกันมดกูคูกูค้นเนี่ยกะเจ้าแม่มาไลสาธุแม่โอ้ไม่ได้อยู่ได้พักแต่กะอิดขนาดแม่ก็สบายดีกูค้นเจ้าดีละก็ขอบคุณตัวเนอร์เจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่เต่าคนบ้านวังเหงาเจ้าติดเมินมันนอฮะเดี๋ยวกันเมินนั่นนอเมินขนาดเดี๋ยวนี้นะมันแตะเมินว่ะขนาดเจ้าอันนี้ก็ไม่ได้ออกกระเตี้ยมันออกกระเตี้ยมันเพลงอย่างมันออกเป็นไงกะอันช่วงพระอาจารย์ไปออกพระอาจารย์เฮือนเจ้าหน้าที่ได้นำเทปเก่าออกเขาไม่ได้ออกกรรมการเจ้ามันเป็นยังเป็นยังปั๊บไปตามนั่นฟังเพลงผ่องก็ดีเหมือนกันนะปั๊บฟังเพลงผ่องฟังเจ้าโอ้สปะแต่กะสปะแต่เจ้าเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าตุนยาหลังตามาจับมากับฟังหลวงพ่อนะอ๋อไม่หายฟังเกินในยังห้องเจ้าสัตว์เจ้าอย่างสถาวานะกะแม่มารีวัดอะกะเก้าวันหายไปอ่ะโอ้โหมัน
สุขภาพดีเด้อยังแข็งแรงอยู่ไหมเตาพระอาจารย์แข็งแรงอยู่ยังเป็นหยังเตื้อยังวัดบุญญวาทเจ้าวัดบุญญวาทเจ้าอายุเท่าไหร่ปีดีเลยอายุ94เก้าสิบปลายเจ้าก็เหมือนกับเป็นอันพระผู้ใหญ่เป็นผู้ก่อตั้งของมหาลัยเนาะก็ต้องไปช่วยการไปช่วยงานไปนั่นกวนแตนเต็มที่ตามหน้าที่หมู่เฮาทั้งหลายในคำพูดอยู่เบื้องหลังเนาะนี่ละก็สบายดีเนาะเจ้าก็ทำกันต่อพัฒนาต่อเจ้าถึงเต้นถึงไหนถึงห้านาคจะมีอย่างอ่ะสาธุนะแม่เนอร์เจ้าสาธุเจ้าแม่คามีเจ้าเอาแหละอาจารย์หลายวัน9วันมาได้เหรอลูก9วันได้ลูกเจ้าติดไปยังไงเข้าใจว่าหันไปงั้นหลวงพ่อนี่เจ้าอันปกติก็จะไปทุกคืนเจ้าตั้งแต่ไปตั้งแต่6โมงออกจากวัดอ่ะกว่าจะปิดก็3ทุ่มปลาย4ทุ่มเหมือนกันนะทุกวันนะเจ้าก็เลยมีเวลาได้ออกอากาศตามนั่นนะเจ้าเอาไปตามนั่นละกะเฮาไปคิดอย่างหลายเนาะมีงานใดเจ้ามีงานอย่างทำกับทำกันไปเนาะถ้าว่าอาจารย์ออกได้ก็ตั้งนั่นแม่นหรือโอกาสทักทายกันสบายใจเนาะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่พัดโคนาจราเสริมงามเจ้าฮะฮะคนเฒ่าป้าหมองอีกขึ้นได้ก็มาออกกั้นล้อได้ก็ได้อีกจะได้เยอะไปงานโชคหลวงปู่นั้นน้อยแม่นนะเจ้าไปตึงหวันกึศปะชะปี้ฮะกึศเป็นอย่างกึศเป็นอย่างออกเนี่ยก็หักว่าอ๋อออกกะเจ้าออกกะออกปกตินี่กะพอดีติดการติดงานสปะสปันเนาะงานหนักงานหนักอย่างหวานนะเนาะอู้ยอย่างปลอมปลาเหลียอันใดก็ดีไปอันใดก็ดีเนี่ยเนาะเนี่ยก็ดีเจ้าตีหิวกะได้ไปอันก็ทำหน้าที่ตอนไปได้นะไปมันได้ก็ยุดอันนะกะมีอย่างเนาะไปได้กลับไปมันได้กันยังงานมันต้องสปะสปันเขาจะมาใจติ๊กๆงานมูนี่นะฝนยุดละก้าสมงามอ่ะฝนยุดละก้ายุดต้องกะยุดตะกี้ตุ๊กหน่อยอันนี้ตีสีตรายภูมิเนี่ยกะมาหันตุ๊กวันนี้นะเจ้าก็ทักทายกันนะแม่น้องแม่พัดน้องตู้น่ะแย่งเหมือนแจ้าเจ้าสาธุนะแม่พัดเจ้าสาธุเจ้าแม่น้อยเออเป็นจะได้ดูเจ้าหายติ๊กๆกะมาหน้านะมาได้โทรหายตัวนี่หายอ๋อละเหาะเหินเดินอากาศอีกอะนั่นแม่จะไปรถน้ำศพหลวงปู่อ๋อวันรถน้ำศพพระจารย์ติดอันไปปุ่นไปประชุมติอยุธยาเจ้าเออวันนั้นแม่ไปกะอ๋อก็เนี่ยเขาออกไปมาแถวเนี้ยเจ้างานหลายเออว่าไปสุขใจทำงานโดยสุขใจสุขกายแม่นทำงานเฮาเนี่ยใจเฮาเนี่ยเนี่ยแล้วก็สบายเจ้าทุกกายนี่ก็เหมือนทุกใจแม่นๆๆทุกกายเนี่ยบ่กลัวน้องอายมันได้อาบน้ํากินข้าวนอนสบายทุกกายนี่นะมีปัญหามีกําลังใจนะท่านนะเจ้าแม่น้อยสาธุแม่เจ้า
เจ้าสาธุเจ้าเอามาหายใจโทรหายใจโทรเนอะเดี๋ยวมาได้โทรมานะโทรมาตอนนี้เพราะว่าอันหายไปเหมือนนอสถานเนาะหายไปเหมือนฮะแม่นิตยาแม่นิตยาเจ้าจำบ่ได้อ่ะเดี๋ยวนี้นะจำกันบ่ได้แล้วกะจำอันบ่ได้แล้วตุเจ้าจำสถาบ่ได้ตุเจ้าจำสถาบ่ได้กะสถาจำตุเจ้าบ่ได้สถาจำตุเจ้าบ่ใครได้ก็หายไปไหนบ่รู้นะจังนั้นน่ะโอ้ฮะแต่ว่านี่กะอิดแหละทุละอิดแหละทุละอิดอิดแต่อิดว่านะกะเออทำให้จำนั่นนะเจ้าจำมาสิวันนี้ไปกรุงเทพเจ้าโอ้วันนี้ไปพ่ออาจารย์เพิ่งมาถึงเสร็จกับส่งน้ำเสร็จก่อรายการเนี่ยเจ้าโอ้ยอาจารย์หายพักเดินไปพอดินไหนกันเตือนนี่เดี๋ยวอันอย่างดีกว่าเนี่ยวันนี้เข้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลังด้วยก็ทำงานต่อมซะหน่อยกับป้าไปจำนั่นนะแม่เจ้าแม่นิตยาตัวจริงนะวันนี้นะเจ้าจริงจริงเสียงสดคอยฟังอยู่ทุกวันเลยมันกับใจแน่ตอนนี้นี่แม่นะวันนี้นะสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าได้ทักทายกันเหมือนน้องเจ้าไม่ไรเมื่อไรฮะหายตัวหม้อตัวเจ้าหายตัวอีธรรมดาตัวเจ้าหายตัวมันฮะมีอะไรขายนะนั่นน่ะมีอะไรขายก่ออันทำไปตามวาระนาทีนี่เจ้าจริงๆงานคิดที่จะทำมีหำหลายอยู่เจ้าทำบัดตันนี่ขนาดไอ้มีอยู่ยังบัดตันนะจังว่าเนาะเจ้าใช่ยังมีโครงอิดต่างยังมีหำหลายโครงการอยู่นะคิดจะทำเนี่ยมู้จะทำได้ไม่ได้เจ้าขนาดที่มีอยู่ยังบัดตันคนเป็นทองคำในทองคำเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคิดหลายโครงการเจ้างั้นหนักหนาจาปานแต่กระมวลคิดละทำได้พองมาได้พองนี่กะถ้ามีคนมาโจทย์กะได้เห็นน้อยเร็วน้อยหนึ่งมีปัญหาปั๊บไปไปในที่วันหนึ่งไปวันนี้ไปตะวันเจ้าไปตะวันปิกไปตะวันไปตะวันไปร่วมงานเปิ้นก็โดนเดียวเลยอ่ะเจ้าไปตนเดียวนี่ล่ะมันมาหาไปตนเดียวมันเปียงปุ่นอย่างมันเปียงปุ่นมันเปียงปุ่นมันตอมแกได้มันเป็นคนกรุงเทพผู้ชมเป็นคนกรุงเทพมา30กว่าปีแล้วเหรอนี่คืนกำลังขึ้นมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยเจ้าป้าไปตามนะสบายดีนะไม่ไรเนาะเจ้าสาธุเนอะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าวันนี้เนี่ยตีพระจารย์ไปงานเนี่ยก็คือไปร่วมงานในอันจื่องานบนห้องว่าทรงแต่แนวคิดสร้างคนแล้วก็สร้างนิเวศการเฮียนหู้บ่มีที่สิ้นสุดนะที่กรุงเทพฯเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นกิจกรรมอย่างจะได้โยมก้อนออกมาอ้าวนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าโอ้โอ้แต่น้องมาถึงบ่ได้คาดเนาะส่งงานบรรยากาศตอนเนาะโอ้แม่ๆโยมก็ถามหาว่าพระอาจารย์มาหรือยังนี่เนาะกะอันเป็นห่วงอันศรัทธาที่เพิ่นรอแตะรอไหวนี่ก็เลยปะออกมาปะสักหน่อยอินเนี่ย
เราเป็นพลังของพระอาจารย์ด้วยจ้าเนอะเจ้าสาธุยังพระอาจารย์ก้อนเก่งก้อนขยันนี่นะเจ้าขยันหมุนหวาบมันนะพี่แป้นนะเจ้าเสียงของเราได้เจ้ากับดิเจ้าแต่งงานได้น้อยเนาะเลยมันมีกำลังใจเพิ่มไปเอาสถานคนคิดถึงคนแท้มีคนโทรหาเศร้าเศร้าอีเนาะเจ้าก็ยังว่าเป็นกำลังใจให้กันดีละดีละทักทายแม่ด้วยเนอะจ้าแม่ก็พระอาจารย์ตั้งวันอะแม่ก็แต่ว่ากะเปิดน้อยเยอะแล้วมันมีเสียงเนาะแม่เศร้าเศร้าแม่ยังก็แม่ยังก็แม่สุวีมนจ้าแม่สุวีมนโอเคแม่สุวีมนบุญมาโอเคทักทายแม่สุวีมนด้วยเนอะจ้าแม่กับฟังพระอาจารย์ฟังอยู่คนเครื่องแต่เจ้าก็เข้านอนละวันนี้หนาวซึ่งแข็งหมอนหมอนเลยวันนี้หนาวจะได้มุ้งแต่จะเป็นพลังของพระอาจารย์นั่นเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุฮะแม่แก้วแม่แก้วเฮ้จะได้นี่ไม่แก้วเจ้าเจ้าฮะหยังหื้อหยังนี่นั่นจะได้เหี้ยให้จะกดมันหล่ำให้แกจะกดมันหล่ำเป็นหยังคืออันก็พระอาจารย์ไปกรุงเทพเขานี่เนี่ยไปปวดห้องว่าเป็นโครงการของอันส่งต่อแนวคิดสร้างคนแล้วก็สร้างอันนี้เวทการเรียนรู้บ่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นหัวคอเนาะที่เพิ่นได้ทําในวันนี้ที่ประจําไปร่วมงานซึ่งในงานเนี้ยก็ในส่วนของประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีท่านองคมนตรีเนาะอันนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนะก็รู้จักมาคุ้นกันดีมาเป็น10ปีนั่นน่ะสถานะฮะแม่สนใจผมก็วันที่น่ะถึงแล้วครับเดี๋ยวนี้ถึงแล้วเจ้าถึงลำปางเรียบร้อยวันที่อ่างได้แก่นี่แม่งก็แม่นน่ะแม่นน่ะสนแต้องค์แต้ตนแต้คนแต้เนี่ยนี่ว่าตนน่ะนั่นน่ะฮะอันนี้อำนาจเอาถ่ากันเลยมาเนี่ยอยากตั้งแบบมีโทรธรรมดาโทรเป็นโทรร้ายเอานี่ถ้าโทรร้ายก็ดีอยู่จะถ้ามันชัดก็ดีถ้ามันขึ้นอยู่กับอันสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะเจ้าแล้วถึงกี่โมงเจ้าก็มาถึงจำลำอำนาจเอาน้องก็ออกรายการนะเจ้าก็อยู่ได้ยังเลยเนาะก็ดียังแข็งแรงอยู่ยังทำได้อยู่ทำไปทำตามมันนาทีเจ้าเหมือนกันเจ้าสาธุแม่สาธุเดี๋ยวกับคุณน่ะเดี๋ยวร้อนแม่กาแก้วร้อนอย่างคุณน่ะนอนแม่จะไปจ่ายตังค์กับคุณได้ได้มาได้ก็ได้เอาสะดวกว่าเนอะเจ้าเจ้าสาธุ300มันมีแหมรู้เนาะเจ้าได้กะได้กะพี่นะเจ้าเจ้าอยู่ตรงวันนี้เจ้า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 สาธุเจ้าสาธุเจ้าม ีอันองคมนตรีเนาะนายแพทย์เกษมบรรณชัยคนเชียงใหม่เนี่ยนะก็คุณเคยกับเปิ่นดีมาเป็น10ปีแล้วสถานะเป็น10กว่าปีแล้วกะมันจักเปิ่นเนาะในงานเนี่ยเจ้าของงานก็คือกรุงไทยการไฟฟ้าบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าโยมันสุภชัยสุทธิพงษ์ชัยกับโยมสงวนศรีสุทธิพงษ์ชัยนั่นเปิ่นอันเป็นเจ้าของโครงการได้หือทุนการศึกษาคนดีด้อยโอกาสนะฮะคนดีด้อยโอกาสเนี่ย22ปีที่เปิ่นทำมานะวันนี้ก็ถือโอกาสได้อันสรุปปิดโครงการใน22ปีที่เปิ่นทำมานี่นะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์จะได้ซึ่ง2คนเนี่ยบ่ว่าจะเป็นท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมก็ตามโยมสุภชัยก็ตามโยมสงวนศรีก็ตามเนี่ยเคยเดินทางไปอินเดียกับพระอาจารย์แล้วก็ไปบุรุพุทโธประเทศอินโดนีเซียกับพระอาจารย์มาก็คุ้นเคยกันมามันน่ะนะเป็น10กว่าปีที่ว่าเนี่ยทีนี้ความเกี่ยวข้องก็คือโยมที่เป็นเจ้าของโครงการกรุงไทยการไฟฟ้านี่นะเปิ่นได้ส่งนักเรียนทุนที่เป็นพระสงฆ์องค์เน้นเนี่ยมาหึงพระอาจารย์อบรมที่วัดศรีไรภูมิเนี่ย2-3ปีติดกันนะพออันโควิดมาก็เลยยั่งไป
3ปี4ปีเหมือนกันนะนะก็เปิ่นได้หึงความไว้วางใจพระอาจารย์ว่าพระเนนตีได้รับทุนการศึกษาจากเปิ่นทั่วประเทศเนี่ยก็ส่งมาอบรมตีวัดศรีตรีภูมิก็มานอนวัดศรีตรีภูมิเนี่ยนะ7วัน10วันมันเนี่ยจะพระอาจารย์ก็อบรมอยู่อันเป็นนักเรียนทุนของเปิ่นเนาะพระอาจารย์ก็ทำ พอทำอีกก็อันต่างคนต่างทำหน้าที่ที่พระอาจารย์ได้บอกไว้นะพอดีวันนี้เปิดปิดโครงการพอปิดโครงการก็เลยถือโอกาสนะได้ไปร่วมงานปิดโครงการก็เปิดอย่างที่พระอาจารย์บอกก็มีอันท่านองคมนตรีในไปเกษมพรณชัยเนาะแล้วก็มีไปแห่ผู้รักผู้ใหญ่ที่เฮาฮู้จักอย่างลำปางก็คือมีอันคุณหมอมงคลเนาะสถานะจะฮู้จักดีคนลำปางนี่นะมีคุณหมอสยมพรสิรินาวินตุ้ยอันนี้คนดังลำปางแล้วก็มีบรคุณต่อที่สงขลาลำปางนี่นะแล้วไปแฮม หลายคนอยู่นะ อันที่ฮู้จักมาคุ้นกันเพิ่นก็ไปเนาะไปร่วมงานถือว่าการที่บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าได้ลงทุนกับคนละอ่อนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศเนี่ยประมาณสัก 4,000 คนนะใน22ปีนี้หมดเงินไปเกือบ500ล้านซึ่งถือว่าบ่น้อยเลยทีเดียวนะสถานะอันโยมสุดโยมสุภชัยกับโยมสงวนศรีเนี่ยเปิ่นก็มีปณิธานอันแน่วแน่ว่าคนที่มันบ่มีโอกาสไม่ถึงเด็กละอ่อนนะส่งเฮียนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายไปจนถึงจบปริญญาตรีนะฮือที่เอี้ยนะฮือมาตลอดเกือบ 4,000 คนที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงเนี่ยนั่นอันกูนี่เนี่ยเปิ่นมีความตั้งใจในเรื่องของการเปิ่นฮ้องว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการได้จุดพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพแล้วคนที่เปิ่นส่งนั้นไปเรียนส่งการศึกษานั่นน่ะสามารถเรียนได้ทุกสาทุกสาขาเรียนได้ทุกสาทุกสาขาแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นหมอก็มีเป็นหยังก็มีนะท่านนะสักสองปีที่เป็นส่งมาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดพระอาจารย์ก็เลยภูมิใจในส่วนหนึ่งว่าได้เป็นแรงขับเคลื่อนหึงกับโครงการในการให้ทุนการศึกษาของคนทั่วประเทศที่หวานเนี่ยนะก็ถือโอกาสไปร่วมปิดงานในวันนี้นะเป็นงานที่ใหญ่โตคนเราผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านเนาะที่ไปอันหันหน้าหันตากันนะนี่บอกสถาญาติโยมว่าในที่พระอาจารย์หิบไปหิบมาเนี่ยก็คือไปร่วมงานที่อู้ถึงนะส่งต่ออันแนวคิดนะส่งต่อแนวคิดส่งต่อคนแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงในส่วนของส่งต่อในเรื่องของโอกาสในการที่จะพัฒนาคนที่ได้โอกาสนั่นเนี่ยมีคุณภาพเนาะมีโอกาสและมีคุณภาพแม่สุกแก้วจ้าแม่สุกแก้วคนสารปีวันนั้นพระจ๋าไม่ได้แวะสักคำเนาะมันเป็นไงเจ้าเดี๋ยวอันฮะมันพอมันเวลาของท่านมันหมดเนาะมันมีแต่น่ะยังปั้นล้นบ่โหเจ้าเราเป็นไงเจ้าเดี๋ยวเถอะแวะอยู่แล้วอยู่หน้าวัดพระธาตุฮาริพุนชัยนี่นะท่านยังไปเดินมาไปเดินเนี่ยพระอาจารย์ไปปุ้นไปปุ้นราชภัฏจังไม่มุ่นน่ะไก่เจ้ากว่าจะแล้วงานกะอันเพนพอดีเป็นได้มายังวะ มาวัดตันน่ะก็เลยนั่งฉันท่านอันแม่ฟังจากร้อยซีแหละกะโอ้ยตันสมัยแตะแม่สุกแก้วนี่นะติดตามพระอาจารย์จากเฟซบุ๊กเจ้าจะได้กระบวนทักษาเดี๋ยวว่างๆพระอาจารย์แม่พาไปฉันก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนื้อหมูตุ๋นเจ้าสาธุแม่สุกแก้วคนสารปีนะพูดถึงเรื่องโอกาสซึ่งอันโยมสุดสุภชัยกับโยมสงวนศรีที่พระอาจารย์อู้ถึงนี่นะเปิ่นมีแนวคิดในลักษณะของเรียกว่าเนี่ยจะได้ก็ตามเนี่ยเอาเรื่องของเอาเรื่องของอันพระสงฆ์องค์เน้นก่อนนะที่เป็นฮึ่งทูลมาเนี่ยนักสถานะนับจำนวนนี่เ
เป็นร้อยฮะเป็นร้อยสองร้อยนี่แหละที่เป็นทุนทุนนั่นนะแล้วก็ส่งมาอบรมครูอาจารย์ในโซนภาคเหนือนี่ก็หนักอยู่แล้วพออันเปิ่นมีจุดประสงค์ที่ว่าพระสงฆ์องค์เลนเนี่ยต้องมีคุณภาพเปิ่นมองถึงเรื่องคุณภาพนะสถานะดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์องค์เลนรูปใดที่มีความตั้งใจเห็นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นี่นะอันนี้เปิ่นเปลี่ยนโครงการไปแล้วนะเปลี่ยนโครงการไปเรียบร้อยละคือเปิ่นจะมาฮับต่ออะไรอีกเนี่ยเพราะว่าเปิ่นได้ทำ22ปีที่ผ่านมาแล้วอันมีแนวนโยบายว่าเนี่ยจะได้จะหึงอันลูกเนนพระสงฆ์เนี่ยพอศึกษาเราเรียนแล้วเนี่ยสามารถจะอยู่เป็นตุเป็นเจ้าเป็นผู้นำทิศวิญญาณเป็นผู้ที่นำพาสถาญาติโยมไปในทางที่ถูกต้องนั่นเวลาเปิ่นอันส่งไปศึกษาอบรมที่ไหนก็ตามเปิ่นมั่นใจอย่างพระอาจารย์เนี่ยเปิ่นมั่นใจว่าพระอาจารย์เนี่ยจะนำพาอันนักเรียนทุนของเปิ่นเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นเปิ่นจึงส่งมาอบรมกับพระอาจารย์แต่สิ่งสำคัญก็คือในความปรารถนาของเปิ่นอย่างแรงกล้าก็คือเนี่ยจะได้ที่จะหึงพระสงฆ์องค์เน้นที่เปิ่นส่งหามส่งเฮียนเนี่ยบ่ซื้อขาลาเพศเปิ่นต้องการว่าพระสงฆ์องค์ทั้งหลายเราเนี่ยสามเณรทั้งหลายเราเนี่ยจะต้องอยู่นะเป็นที่จ้างที่เปลืองของสถาญาติโยมขาดเรืออันยังเนี่ยเปิ่นดูแลตลอดอีเนี่ยเนาะแล้วก็ทุนการศึกษากำเจน้อยต่อปีนะเปิ่นหึงมานะก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดตรงที่ว่าอยากจะให้พระสงฆ์องค์เน้นอยู่ต่อเป็นที่จ้างที่เปลืองของสถาเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์องค์เน้นที่เปิ่นส่งมาเนี่ยโดยวันนี้นะสถานะที่ไปปะกันในวิจารณ์อบรมมาเนี่ยเหลือนักขนาด3ตนต่ออันเหลือไว้ที่ชื่นชมทำอย่างนึงก็คือโยมเปิ่นบ่ได้ตัดขาดตรงที่ไผซึกขาลาเพศไปแล้วเนี่ยจะตัดทุนนี่เปิ่นบ่ตัดนะแต่เปิ่นอยากจะหึงอยู่เป็นทุกเจ้าต่อเนื่องในเมื่ออยู่บ่ได้เนาะอยู่บ่ได้ตามวิธีกรรมวิธีความคิดวิธีชีวิตของไผของมันเปิ่นก็บ่ได้ตัดทุนนะทรงเห็นจนจบปริญญาตรีศึกไปแล้วเปิ่นก็ยังหึงอยู่ขออย่างเดียวว่าเป็นคนที่มีคุณภาพมีความประพฤติปฏิบัติดีสิ่งที่เปิ่นเน้นก็คือมีความกตัญญูต่อศาสนามีความกตัญญูต่อประเทศชาติโอ้ฟังนี่จริงๆเราอู้กันมันนะสถานะเวลาเปิ่นมาที่ลำปางส่วนมากพระอาจารย์จะเชิญมาเนาะเชิญทั้งสองท่านนี่มาอู้มาจามาคุยดีวัดศรีไตรภูมินี่ก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่มีคุณอุปการต่อวัดศรีไตรภูมิตัวก็อย่างที่ว่าเนี่ยโยมเปิ่นมั่นใจในตัวพระอาจารย์หนึ่งจะว่าได้ฮู้จักกันมาเมื่อพอสมควรนะเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเปิ่นค่อนข้างที่จะมีแนวคิดตรงมาสถานะอันยังที่บาใจกับบาเกี่ยวกับพุทธศาสนาบาเกี่ยวกับพุทธศาสตร์เนี่ยเปิ่นบ่ค่อยเอาในเรื่องไสยศาสตร์นี่มาเอาเลยหมอดูหมอเมียอันยังต่างๆนี่นะมาเอาเลยฮะเปิ่นต้องการในเรื่องเปิ่นห้องว่าวิชาการในทางพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามูนี่เปิ่นจะได้ล่ะเปิ่นศึกษามาหนักเนาะสถานเนาะศึกษามาหนักฮู้จักคนมาหนักหรือเจ้าเปิ่นก็ฮู้จักมาหนักนะมูนี่เปิ่นฮู้จักมาหนักนะโดยเฉพาะท่านองคมนตรีซึ่งถือว่าเป็นประธานกิตติมศักดิ์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการปลูกแนวคิดปลูกผลว่าปลูกคุณธรรมนะปลูกคุณธรรมฮือกับเราเราเด็กเราอ่อนที่ได้ทุนก็เปิ่นซึ่งคุณหมอในเพจเกษมทางองคมนตรีเปิ่นก็มีแนวคิดไปในเดียวกันซึ่งอย่างที่พระอาจารย์อู้ถึงว่าเฮาอู้ภาษาเดียวกันเนี่ยมันจะไปด้วยกันลองบ่มีขัดกันนึงจะว่าพระอาจารย์ก็ได้อู้อยู่เสมอเนาะสดาฟังจากพระอาจารย์พระอาจารย์สดาก็น่าจะหูละว่าแนวคิดของพระอาจารย์มีลักษณะเป็นจะใดนะอย่างเมื่ออันเฮาฟังคำฟังข่าวตอนเจ้าเนี่ยก็ลูกสาวเนี่ยบ่สบายมันอาจจะเบลอๆจะได้มหูอีกด้วยนะเบลอๆลอยๆจะได้สักอย่างเนี่ย
กินยุกินยะกับบ่หายแล้วเอาป้าลูกสาวไปหาหมอเมื่อหมอหัวสถาได้พอข่าวก็ไปหาสถาหมอผีอ่ะประมาณหมอผีหมอเมื่อนอดังบ้านเฮานี่นะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะก็ปรากฏว่าพอเอาลูกสาวเนี่ยเป็นแม่หญิงสถาก็คิดบอกว่าอันกับคนมันบ่สบายเนาะก็มือร้อยตาเมื่อร้อยตาขวางพ่องอย่างพ่องโอ้ไปตบไปตีไปเอาไม้ไปฟาดอันลูกสาวเปิ่นต่อหน้าต่อตาสถาแล้วก็อันเจ้าทรงนี่ก็บอกว่าจะได้มันบ่จะตีละอ่อนนะมันจะตีคนนะตีผีเอี้ยตาพุดตาบวมน่ะสถาเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลกันนี่พระอาจารย์จึงมองอยู่เสมอว่าเนี่ยจะได้ความคิดทั้งหลายเหล่านี้มันมดออกไปจากความเป็นชาวพุทธเฮาไปเจือในสิ่งที่บ่ควรเจือละอ่อนน่ะมันบ่สบายก็ต้องไปหาหมออย่างที่ว่าเนี่ยหมอที่ว่าถ้าเป็นโรคทั้งกายกับหมอทั้งกายกินปุ๊บมันจะไปหายปั๊บในเจดีย์ยิ่งที่พระอาจารย์ติอูในเรื่องของโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามันมีทั้งโรคกายและโรคจิตโรคกายโรคจิตหาหมอเมื่อมรักษาได้จะได้ตัวหมอเมื่อยังรักษาบ่ได้ไปตีไปฝาดไปตบไปคนอื่นเนี่ยมันก็พิษนะพิษมนุษย์มันอามซ้ำอสถานะจะเอาวิธีการไปแก้ไขมันบ่ถูกนั่นสังคมของความเป็นชาวพุทธทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันบอกควรมีบนห้องว่าเจือแบบงมงายนะสถานะงมงายไปหูได้จะได้เป็นผีจะได้ปราบจะได้ยุคนี้มันมานามีแล้วนะเพราะว่าอย่างสมัยแต่ก่อนมันก็เขามีความเจือเรื่องสุริยะขาดจะขาดกินเดือนอย่างต่างๆไปเคาะนู่นเคาะนี่ถ้าบ่เคาะแล้วมันจะอันก็มันจะบ่คายจะกืนกินมันจะมืดมิดตลอดตอนนี้วิสาเปิ่นวิสูตรพดละนะวิอันก็เดือนกินตะวันตะวันกินเดือนกินโลกโลกกินเดือนตะวันกินโลกโลกกินตะวันมันมีหมดมันเป็นเรื่องของวัฏฏะในส่วนของจักรวาลที่มันหมุนรอบเดียวกันเนี่ยมันผ่านไปขนาดไหนแล้วแต่ว่าความเป็นชาวพุทธของเฮาเนี่ยมันงมงายกันถึงขนาดนี้ที่พระอาจารย์ได้อู้ใจคำค่อนข้างแรงก็คือวิกฤตปัญญาความหูความเข้าใจมันไม่วิกฤตนะสัทธานะเนี่ยมันเหตุการณ์เราเนี่ยมันเจว่าพึงมีเหตุการณ์แรกมันมีหลายเหตุการณ์สัทธาละป้ากันไม่รักษาในลักษณะที่มันบ่ใจมันก็โรคซึมเศร้าเนี่ยโรคทางกายก็มีเหรอเกี่ยวกับสารต่างๆในร่างกายเนี่ยมันมีแล้วก็ย่ำป้อเนี่ยโรคทางจิตแหมโรคทางจิตก็รู้สภาพแวดล้อมกันสภาพแล้วมันเป็นจะได้ไปมาโลกทั้งใจก็ต้องรักษาด้วยใจเอาธรรมะไปรักษามันจะถอนจะจบเลยถ้าเขาค่อยเข้าใจแต่ถ้าหากเอาไปจีซ้ําให้ก็เหมือนกับไปซ้ําเติมละอ่อนรับรองเลยว่าละอ่อนคนเนี้ยมันจะหวาดผวาตลอดเป็นนักกว่าเก่าสัตว์แล้วไผจะยิวยาไผจะรักษาความหวาดผวาวิตกกังวลกับละอ่อนที่มันเป็นไปที่อีแต่พระอาจารย์ได้ยินแต่เจ้าเนี่ยพอดีนางแท็กซี่เขาไปงานแท็กซี่ก็เปิดนะปกติพระอาจารย์มาได้ดูข่าวมาได้ฟังหมู่นี่อยู่แล้วมันมีเวลาเนาะนางแท็กซี่ก็เปิดสรยุทธ์ก็หาอ่านข่าวแต่เจ้าฟังแล้วโอ้ยอู่กับอันแท็กซี่เหมือนกับมีแนวคิดเหมือนพระอาจารย์นี่แหละว่ามันงมงายมันควรที่จะมดไปได้แล้วนะสถานะกับความคิดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์มาได้เนี่ยพอมันพิสูจน์มาได้แล้วก็มันไปลงกับละอ่อนอ่ะมันจะไปจ่ายยังไงมันจะไปจ่ายไปดูศาสตร์ของพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าทรงแก้วิธีด้วยวิธีใดเช่นนางปตาจาราที่พระอาจารย์เคยอู้ฟังเนี่ยอันนั้นเป็นบ้าเป็นบิดเลยนะแต่อาศัยพุทธานุภาพตัวเนาะหมู่เขาทั้งหลายคงบ่สามารถที่จะทำเหมือนพระองค์ได้อ่ะแต่พระองค์รักษาด้วยใจโลกจิตต้องรักษาด้วยจิตจะไปทุบไปตีไปคูไปด่าเนี่ยซ้ำตะเลิดเปิดเปิงไปบันไดอ่ะเจ้ามันมาตึงมาจะได้ดังนั้นเนี่ยก็ยังตีพระจานทร์ว่าเสมอเนี่ยเนาะพระสงฆ์องค์เนรมีทั้ง 200,000-300,000 เนาะแล้วก็วัดมีทั้ง 20,000-30,000 แต่ว่าบ่สามารถเปลี่ยนความคิดของชาวพุทธเฮาได้ยังไปงมงายเคยงมงายจะได้ก็งมงายอยู่อย่างเก่าเพลอเองเนี่ยพระสงฆ์เองก็งมงายในลักษณะเหล่านี้ก็มีนะดังนั้นแสดงว่า
ที่พระอาจารย์เชื่อมโยงตรงนี้ก็คือในส่วนของนั้นกรุงไทยการไฟฟ้าเนี่ยเปิ่นมีแนวคิดตรงพระมูลนี่เปิ่นศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติค่อนข้างตรงเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นพุทธศาสตร์นะดังนั้นพอมองในลักษณะที่นี่แล้วเนี่ยมันควรที่จะศึกษาเรียนรู้ที่พระอาจารย์พรำแล้วพรำแหมอู้แล้วอู้แหมนั่นคืออยากจะให้ศรัทธาทั้งหลายที่ฟังแล้วเนี่ยขึ้นคิดถึงในเรื่องของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาตรงๆแล้วก็คำสอนพุทธเจ้านี่บ่ต้องไปพลิกหน้าพลิกหลังหำแล้วบ่ต้องไปอันใส่พริกใส่เกลือหำแล้วกินได้เลยรักษาเลยไตเลยบ่ต้องไปเสียเวลาบ่ต้องไปลองพิษลองถูกหำแล้วเพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบขอเพียงอย่างเดียวว่าเฮาศึกษาจนเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งแล้วเนี่ยนำมาปฏิบัติถ้าเฮามาเป็นที่อีแล้วเนี่ยจึงจะมีความมั่นอกมั่นใจนะดังนั้นเนี่ยอยังก็จังเตจีมันบ่ใจพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุบานบ่ใจศาสตร์แห่งความงมงายบ่ใจศาสตร์แห่งอันยังบ่ฮู้โอ้ยปะละปะเตอที่ศรัทธาได้หันได้ยินเนี่ยมันก็ห้องเอาเงินเอาทองต่ออันต่ออีทำพิธีนางจันทร์อีเนี่ยมันกับเขาลึกเขาดึกเขาดึกติ๊กๆสถาที่พระอาจารย์อูนี่อาจจะมีคนมาชอบซึ่งนี้อยู่แล้วอาจจะมองน้องลักษณะที่ว่าพระอาจารย์นี่แอนตี้ลักษณะหมู่นี่แต่สถาเขาต้องรู้ว่าในเมื่อเขาเป็นชาวพุทธแล้วเขาจะได้หรือมันเหมือนกับเฮาเนี่ยบอกถ้าอู้ถึงเหมือนเฮาหักหลังก็หักหลังพระพุทธเจ้าผู้เจ้าสอนมาฟังอ่ะแล้วเวลาไหว้พระสวดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งแต่ในพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติแล้วมันส่วนต่างกันไปเหี้ยเอาสิ่งที่บุคคลว่ามาประพฤติปฏิบัติกับมาประพฤติปฏิบัติใจมันต้องเข้มแข็งแก้วกระอ่านหานทึกเขิมที่พระอาจารย์อู้ถึงมันเนี่ยนะดังนั้นต้องมั่นคงฮะต้องมั่นคงมันในคุณงามความดีและที่สำคัญวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้อู้ได้จ๋าได้ใกล้ชิดกับพระเดชพระคุณหลวงป่อพระราชยานกวีวัดพระรามเก่ากาญจนาภิเษก เปิ่นก็เป็นพระมีชื่อเสียงโด่งดังนะสถานนะหลวงป่ออันเป็นอันร้องเจ้าอาวาสวัดพระรามเก่ากาญจนาภิเษกก็ไปอยู่ปะกันในงานมันเนี่ยแล้วก็เปิ่นมีเมตตาสูงนะสถานนะเป็นเจ้าคุณจันตราดเนาะพออันพระอาจารย์จะไปสนามบินเปิ่นก็ไปด้วยกันนี่แหละไปแอววัดผมอินวานนะพระอาจารย์ก็เกรงใจเนาะก็เลยติดรถเปิ่นไปแอววัดเปิ่นเดินป่าเดินนำดูอันสถานปฏิบัติธรรมเปิ่นโครงการเปิ่นโอ้โหสถาพระอาจารย์ไม่หันว่านี่เนี่ยก็อยากจะเอามาทำในวัดศรีไตรภูมิเหมือนกันนะเปิ่นมีสถานปฏิบัติธรรมมันเปิ่นมีห้องอันออกอากาศเปิ่นมีห้องตัดต่อมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มแพทเลยสถาซึ่งเหมือนพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ออกอากาศในห้องนอนอ่ะเปิ่นว่ามันน่าจะเลิกได้ละออกอากาศในห้องนอนนี่นะแล้วเปิ่นดูว่าคนทำงานอย่างเฮาเนี่ยมันต้องเป็นสัดเป็นส่วนห้องทำงานก็คือห้องทำงานห้องออกอากาศห้องออกประกาศทำหน้าที่เปิ่นห้องว่าปฏิบัติศาสนกิจนี่นะเฮาก็จะต้องมีห้องเป็นเรื่องเป็นราวคือมันเหมาะกับการออกอากาศซึ่งเปิ่นก็ในห้องของเปิ่นก็คือเป็นห้องออกอากาศเนาะเป็นห้องพร้อมแต่ของพระอาจารย์นี่มันเป็นลูกถุงในสถาอยู่ในห้องนอนเนี่ยแล้วเราก็ห้องการร้องงานกับรับคำนี้เนี่ย ความพร้อมอาจจะเหมือนกันระหว่างเขาก็เปิดอันนั้นเป็นมัดหลวงตัวเป็นเจ้าคุณจันตรัสตัวแล้วก็อยู่กลางห้องต้องกองกรุงเทพตัวเปิดมีความพร้อมทุกอย่างหันแล้วว่านี่ก็ใจขึ้นเหมือนกันนะสถานะอยากเนี่ยอย่างเปิดเปิดเนี่ยซึ่งอันเปิดมีโครงการปลูกรากแก้วศาสนทายาทก็เอาละเด็กละออนที่ได้โอกาสตัวน้อยๆนิดๆนี่นะที่พ่อแม่ทิ้งก็พ่ออยู่ย่าย้ายทิ้งก็ยังใกล้เปิ่นก็เอามาบัวเป็นเน้น
ส่งเฮียนต่อแล้วเปิ้นทํามั่มเป็น10 10ปีซะทาแล้วก็มีเมตตาสูงนะเพื่อนคือการดูแลเป็นอย่างดีเลยวันนี้นะก็เลยต้องกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ปราดยานกวีโดยเป็นอย่างยิ่งนะฮะจากวัดพระรามเก้าก็เลยบอกบนว่าถ้ามีโอกาสขึ้นมาตังลำปางก็กราบนิมนต์เนอะเองนะถือโอกาสได้ดูแลเปิ่นพ่องเพราะว่านั่นเปิ่นป้าไปเอาวัดเอาว้าวันนี้เดินนำด้วยตัวของเปิ่นเองนะวันนี้นะต้องขอจากกระเก่งใจนะพระผู้ใหญ่ก็อันหันในความเมตตาของเปิ่นเป็นอย่างยิ่งนะนั่นอันนี้ก็เหมือนกันมีแนวคิดเหมือนกันกับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์อู้ถึงว่าในแนวของอันเรื่องของในเรื่องของหมอเมื่อหมอดูหมออย่างนี้อันนี้จะมีลักษณะเหมือนกันกับพระอาจารย์คือมีความมั่นใจและดีอันอาจารย์จะคุ้นเปิ่นว่าพระต้องทำงานและเปิ่นทำงานเปิ่นคนทำงานเนาะทำงานอย่างพระอาจารย์เนี่ยก็ทำงานกันเต็มที่เหมือนกับพระเถระพระสงฆ์องค์เน้นหลายๆรูปนะสถานะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระอาจารย์กับอาจารย์เจ้าคุณพระราชยานกวีนะหลายรูปที่มันทำงานทำแต่ส่วนมากเขาบ่ฮู้บ่หันนะหมู่พระสงฆ์องค์เน้นที่เปิ่นทำงานเพื่อพระศาสนานี่นะดังนั้นเนี่ยในส่วนทั้งหลายเหล่านี้สื่อก็ถือว่ามีส่วนในการอย่างหนึ่ง พระสงฆ์จะได้ทำงานนะพระสงฆ์จะได้ทำงานและเปิ่นก็บอกว่าถ้าพระสงฆ์ได้ทำหน้าที่แล้วก็สามารถถึงสถานนิพพานได้วันนี้เปิ่นก็อู้ในเรื่องของนิพพานอาจารย์เจ้าคุณอารัตยานกวีนะเปิ่นบอกว่าถ้าเฮาบอกเฮาอันประกาศทำไปเนาะแสดงทำไปอย่างไปสนทนาทำไปละสถาเปลี่ยนความคิดจากสิ่งบ่ดีจากคิดบ่ดีมาคิดดีนั่นแหละแสดงว่าเปิ่นนิพพานคณะหนึ่งแล้วที่อันสถาหลายคนที่อู้ถึงพระอาจารย์อยู่เสมอเนี่ยว่าจากมีความคิดน้อยใจเสียใจคิดนักคิดวิตกกังวลเดี๋ยวนี้มีสักอย่างแล้วอันนี้เปิ่นอันอาจารย์ได้คนบอกเลยว่านี่แหละเป็นการทำหน้าที่ของสถาในนิพพานคือดับความคิดที่มันบ่ถูกบ่ต้องขวางนะแล้วก็กลับมาสู่แนวทางของสัมมามัคคาหรือว่าหนทางที่เดินนำไปสู่การปฏิบัติในทางที่ถูกต้องได้นะดังนั้นก็เนี่ยวันนี้พอดูข่าวแล้วเราก็ประกอบกลับไปเอาร่วมงานสำคัญในวันนี้นะก็เลยนึกถึงเรื่องเนี้ยนะว่าเฮาหมู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการของพระอาจารย์มาโดยตลอดเนาะแล้วก็นักด้วยนะศรัทธานะที่ฟังอันติปะเปรวกนะวัดรวกก็มีโยมแม่ยุพินก็โยมอันพรโยมก้อยจ่วยดูแลพระอาจารย์อยู่โดยเฉพาะโยมต้อยนะก็ได้นำอาหารมาถวายพระอาจารย์บะแลงก็มีน้ำปานะถวายตอนเจ้านี่พระอาจารย์ออกเจ้าเนาะสัก 7:00 นพระอาจารย์ก็ออกแล้วนั่น 6:00 นกึ่งโยมต้อยวัดรวกบำรุงนี่นะก็ได้นำอาหารมาถวายก็ฉันเสร็จก็ไปร่วมงานนโมทนาสาธุนะครับโยมต้อยเด้อเนอจีนได้ดูแลกันแล้วก็ศรัทธาวัดรวกบำรุงหลายคนจมไปตามๆกันว่าพระอาจารย์ไปคราวครั้งนี้เนี่ยหิบปิกมาได้หันหน้าหันตากันโดยปกติเวลาพระอาจารย์ไปข้างที่วัดรวกบำรุงกรุงเทพนี่นะพระอาจารย์ก็จะออกบิณฑบาตทุกครั้งเนี่ยออกบิณฑบาตทุกครั้งเลยพอออกบิณฑบาตแล้วนั่นแหละศรัทธาจะหันพระอาจารย์ทักทายกันอย่างกันเพราะที่พระอาจารย์เคยบอกยังไงว่าพระอาจารย์อยู่มา30กว่าปีที่วัดตรวกบางบำรุจรัญสนิทวงศ์57เขตบางพลัดนี่นะก็ถือว่าสถาวัดตรวกเนี่ยได้ต่อชีวิตเติมชีวิตให้กับพระอาจารย์มา30กว่าปีบ่ลืมพระอาจารย์ก็บ่ลืมสถาสถาก็บ่ลืมถามหาแซวสาวสถานะถามหากันขนาดนักเลยแต่มีโอกาสได้มีนบาทได้ปะได้พบกันเนาะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนาะที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ว่าพอดีอันหมาเซตเรียบร้อยนะเซตงานพระอาจารย์ก็เข้าสู่สนามบินกลับมานี้แล้วก็หีบอำนาจอับทายยังเรียบร้อยก็มาออกรายการงานยังค้างๆอยู่หลายงานอยู่ดังนั้นก็เลยขอทักทายสถาสัก1ชั่วโมงส่วนชั่วโมงหลังเป็นเทพไปก่อนเนาะสถาเนาะก่อนมาอันพระอาจารย์จะรับดึกล่ำเนาะสถานะก็ปะไปเอะ
ถามว่าพระอาจารย์เครียดกับบ่เครียดถ้าได้ทำงานแบบงานที่เฮาชอบเนาะงานที่เฮาชอบแล้วก็มันมีความสุขก็เหมือนที่พระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอว่าเวลาได้ออกรายการเนี่ยบ่ถือว่าเป็นเรื่องนักหนาอันหยังเลยซึ่งได้บอกหลายครั้งแล้วว่าเป็นการพักผ่อนถือโอกาสได้นำสารธรรมมาอู้มาจากกับสถาญาติโยมย่ำปอเตื่อถือโอกาสได้มาอู้ได้มาเจรจากับสถาญาติโยมอู้หันน้อยนี้น้อยถามสารทุกข์สุขติดกันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อน นะอันนั้นสัมปชัญญะก็สบายใจได้เนาะทักทายสถาจาก Facebook กำโยมความสุขโยทินนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโยมสุภาพวงเวียนสาธุนะสถาบันแปนนะโยมเพ็ญศรีโยมเพ็ญศรีบอกว่ายายแก้วรอฟังพระอาจารย์ขนาดนักเลยโทรคนแรกโทรเรียบร้อยแล้วยายแก้วสาธุตัวโยมแม่โซลีมิงเชื่อนะบัดได้ปะกันกี่ติดลำหัวนะสองติดละกะพระอาจารย์ติดงานเนาะไปเลี้ยงอันถวายเพลงพระอาจารย์ถวายเพลงพระนิสิตตลอดเนาะโยมแม่จันทราพันธุกิจข่าวไปสาพระอาจารย์นะสาธุโดยแม่กาบสีขันแก้วมาสการแม่ดูอยู่โคมไฟสวยงามเรื่องโคมไฟบัดอู้อย่างกําเตือดิวถ้าวันผูกหรือวันต่อไปถ้ามีโอกาสก็ได้อู้กันต่อเนาะแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนนะฉากหลังคมไฟงามแต่ๆทำเองสระนะมันอย่างเอี้ยตามที่จะทำได้เนาะแม่บัวตองอินสุวรรณนมัสการพระอาจารย์สาธุแม่กองคำนันตาปลูกเนี่ยหายไปหลายวันเลยแม่แก้วพุทธสอนสาธุเจ้าแม่แก้วครับหนึ่งสูตรสวดมนต์แล้วอ้อสาธุสาธุเนออ่านน้องวัชนะนมัสการพระจันทร์มาถามตะกี้ดูลืมไปละเรื่องในเรื่องของอันอานาปานสติเดี๋ยวมีโอกาสพระจันทร์ได้อธิบายให้ฟังเนาะแม่มารีขนมไทยนี่ดีใจขนาดที่พระจันทร์ได้ออกรายการสดในวันนี้แม่อัญชันวงชังเงินสาธุสาธุแม่บุญยืนจันสุริยะกราบสาธุสาธุนะคุณยายสมเจนจักนมัสการพระอาจารย์มาโยมแม่อรทัยใจการนมัสการพระคุณเจ้าสาธุตัวเนอร์ยมปอสมนึกวักสิงนมัสการพระอาจารย์มาณพัฒน์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 การนมัสการพระอาจารย์บวรวิทย์ใครเนาะเดี๋ยวแนะนำพระอาจารย์ด้วยนะนบวรุมาศกะเดี๋ยวแนะนำพระอาจารย์เพิ่มเติมถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นแอร์โฮสเตสการบินไทยถูกต้องไหมยมปีพรนวัตการพระอาจารย์มาสาธุเจ้าแม่ถนอมพันล้อมสาธุสาธุยมตอยชนิดาเนี่ยอู้ถึงตะกี้นี่นะอันกลับถึงวัดเมื่อยอมพักก่อนเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำงานต่อมสักหน่อยก็เคยพักนะงานค้างอยู่โยมเพลินผิดมณีไสสาธุสาธุนะดีอกดีใจกันยมปอยงจดมณีวานสาธุด้วยแล้วก็โยมอรพินแจแก้วกราบนมัสการสาธุพระอาจารย์ปิดท้ายด้วยแม่สีกุลเจ้าแม่แม่สีกุลกราบไหว้สาธุพระอาจารย์เจ้าเจ้าฮะฟังอันที่เจ้าที่เจ้าหายทิกๆแหละหายอ่ะนั่นน่ะบอกแล้วบอกของปู่หลวงบ้านประกาศโดยชดก็ลองชดนี่อีกอ่ะอ๋อสดสดสดโอ้วันก่อนไปงานปล่อยปะอันแหมบุญหนักอยู่เจ้าเนี่ยสบายดีพระอาจารย์สบายดีแหมอันสีคุณก็สบายดีนะเจ้าแม่ก็มูน่าจะสบายมันเดินหลายมันสบายนี่ก็ตัวเดียวนั่นแหละเป็นกำลังใจให้มันจะปกกระแดดอ่ะมันเจ็บแล้วนะอันนี้อันฮะแม่สมบัติกับคนหวานอันคันท้อเป็นท้องไม่แม่สักร้อยร้อยเออจะต้องเป็นร้อยอืมสองร้อยง่ายเนี่ยเจ้าแม่สมบัติสมจันตานะเจ้าเจ้าได้กะได้กะเอาสองดวงเนี่ย
อ๋อแม่ก็เดี๋ยวอาจารย์จดก่อนแม่สมบัติเจ้าแปดชิบตายแล้วโอ้แม่สมบัติแม่สมบัติสมจันตาสมจันตาสองดวงเจ้าได้กะได้กะได้เจ้าสาธุแม่เจ้าแม่แปะไม่ทันก่อนเจ้าเป็นอย่างเดียวมาออกดอกที่หลังเดี๋ยวเจ้าไปแม่สมบัติแม่ก็ให้ไปนะเดี๋ยวช่วยนั่นประสมบุตรเตรียมการนี่เจ้าสาธุเนอร์เจ้าแม่บุญหนักอู้ถึงตะกี้นี่ไปสาเจ้าแม่อาจารย์เจ้าพี่ว่างปะจ้าจะนิมนต์อาจารย์มาบ้านเดี๋ยวเนอร์พระอาจารย์พอกำ25 26วันอย่างนั้นไหมวันอย่างนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ขอคำวันจันทร์ไม่ถามเจ้าฮะ25 26ได้มาเห็นมาสอนหนังสืออ๋อไปอยู่เจ้าไปอยู่จะเอาฝังพระตีดกับเป็ดกับปีทาตามอย่างปีแล้วอ่ะเจ้าจะวันใดดีวันจันทร์บ่วันจันทร์ที่25เจ้าฮะอาจารย์อันรอบเจ้าแหละเจ้าตอนเจ้าดีกว่ากล้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี้กำลังรอของวัดตีดเนี่ยเออนั่นบัตรานอีกก็ว่าอันเอาบัตรแรงบัตรตอนบัตรแรงจะตานตัวเลยอ่ะอีเน่เดี๋ยวบัตรได้ป้าอาจารย์เห็นมั้ยอาจารย์บ่ว่างเลยอ่ะเอาบัตรแรงบ่อันเวลาพระอาจารย์ออกมาจากมจรบ่ฟังวัดตีดตัวแล้วก็อันเปตปีตัวเจ้ารู้จะได้ให้พระอาจารย์แวะจะได้ตอนไปก็ตอนมาแล้วแต่อาจารย์สะดวกอ่ะถ้าตอนไปบันแรงก็ได้อันน่ะเนาะจะได้เตรียมใส่กล่องใส่หยังไว้เจ้ากำลังยอดมาเนี่ยเจ้าก็อันเป็นบันแรงนะแม่เนาะเจ้ากี่โมงเจ้ากี่โมงกับปุ่นน่ะ5 โมงปุ่นน่ะได้4 โมง5 โมงวันไหนแม่เจ้าตามเจตปีโดยอันเจ้าได้กะได้เลยนั่งจะสองแพทย์แล้วก็ต้องวัดจีโดยเจ้าเดี๋ยวไม่ได้เจออาจารย์นะอาจารย์มาว่างเลย งานหลายงานหลายเก่งใจอาจารย์ที่โทรไปมาได้ก็มาห้ามสักเดียวเป็นเทพทั้งนั้น เออดีละจะได้กับป้ากันวันที่25นะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าแม่บุญนักสาธุเจ้าปฐุมมาโอเคสถาเดี๋ยวอันก็เปิดแล้วก็แม่นางอ้วนถ้าเกิดนะกราบไหว้สาเจ้าอนุโมทนาตุเนอสถาญาติโยมจำนวนนักเลยทีเดียวนะที่ตั้งโทรมาประจำบันนะครับของอย่างบ้องก็ต้องนั่นสมมาอภัยตุ้ยเนาะเดี๋ยววันต่อๆไปมีเวลาจังหวะจะได้พระจ่าก็จะได้มาพบกับสตาปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นกันไปตามนั้นเนาะชีวิตจะไปอย่างมันหนักนะสตานะเฮาขออันจะต้องประคองใจของเฮาเนี่ยคือมีความสุขโดยตลอดแล้วก็ในท้ายนี้ก็คงสตาญาติโยมมีธรรมะรักษาคุ้มครองเนาะแล้วก็มีความสุขความเจริญบนห้องวัดบุญกรรมบุญจูกันทุกคนจะไปลืมนะฝึกจิตใจของเขาคือมีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ทึกเขิมอยู่เสมอและที่สำคัญก็คือกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้เมตตานะครับเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหาโดยเสมอมานะครับกราบถวายความเคารพครับ